ผมอัปเดตเรื่องดีๆปิดท้ายแล้วกันนะครับผมก็ประกาศกับคุณผู้ชมไปว่าผมขอลดค่าตัวผมเป็นเงินประมาณ 3-4 หมื่นบาทต่อเดือนนะครับเพื่อช่วยเหลือวิกฤตโควิด-19 โดยไอเดียของผมก็คือว่าคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาในเพจ Easy ทุกคนนะครับคุณผู้ชมมีของอะไรจะมาขายเนี่ยคุณผู้ชมขายได้เลยนะครับอันนี้ข้อที่1ข้อที่2เนี่ยที่ผมบอกว่าผมยอมเอาเงินค่าตัวผมเนี่ยมาช่วยตรงนี้เนี่ยเดือนละ 30,000 40,000 บาทเนี่ยนะครับก็คือจะเอามาช่วยซื้อนั่นแหละนะผมสนับสนุนคนทำมาหากินนะครับวันนี้ก็ติดให้ทีมงานติดต่อไปเนี่ยนะครับก็ซื้อมาแล้วเนี่ยหลายต่อหลายคนนะฮะก็หมดเงินวันละพันน่ะพันกว่ากว่าเดือนนึงก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะ 3-40,000 บาทอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าผมไม่ได้มีเงินมีทองเยอะเหมือนกับคนที่มีชื่อเสียงคนอื่นๆนะครับที่บริจาค กันทีเป็นล้าน2ล้าน3ล้านแต่ผมอยากช่วยไงเอาตรงนี้แหละผมคิดว่าผมก็พอจะช่วยได้นั่นก็ใช้พื้นที่ของตนเองให้เป็นประโยชน์แล้วกันใครอยากจะขายอะไรก็เอามาขายในเพจ Easy ทุกคนเลยนะครับจะใต้คอมเมนต์ไหนข่าวไหนก็สุดแท้แต่นะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยผมให้ทีมงานของผมเนี่ยเข้าไปตามดูว่ามีใครขายอะไรยังไงกันบ้างแล้วเราช่วยเขาซื้อวันละพันกว่าบาทเนี่ยช่วยกันทีละ 4-5 เจ้านะครับพอซื้อปุ๊บเขาก็ได้ขายของเราก็ได้ของมากินของมาใช้ก็ให้พนักงานให้ทีมงานเขาเอาไปใช้กันนะครับก็ตั้งใจจะทำแบบนี้นะฮะปรากฏว่าวันนี้เราก็เริ่มต้นได้ไม่เลวนะฮะเริ่มต้นได้ไม่เลวก็คือทีมงานผมเขาอยู่ต่างจังหวัดนะทีมงานผมเขาอยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวแป๊บนะฮะทีมงานผมก็อยู่ต่างจังหวัดนี่ฮะอันนี้ก็เป็นพ่อค้าที่ต่างจังหวัดนะมีคนบอกยืม 30,000 ทำทุนก่อนนะฮะนี่ก็เป็นเขาเป็นช่างตัดผมนะก็เป็นช่างตัดผมโดนคำสั่งปิดไปฮะปิดไปนะก็ผันตัวมาเป็นคนทำกับข้าวขายทำพวกข้าวกล่องทำพวกข้าวหมูกรอบหมูแดงอะไรแบบเนี้ยนะเนี่ยก็ช่วยกันซื้อนะครับวันนี้มีคนมาช่วยทำงานประมาณ 7-8 คนก็ซื้อเข้าไป 7-8 กล่องเห็นไหมครับอันนี้ก็คือแถวๆออฟฟิศที่เขาถูกปิดไปนะผมก็เลยบอกว่าเนี่ยใครอยากเอาอะไรมาขายเนี่ยก็มาขายอันนี้คืออยู่ในพื้นที่นะครับถ้าคนที่เขาเอามาขายในออนไลน์เราก็เริ่มติดต่อกันแล้วนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเคสนึงแล้วกันที่มาเขาส่งมาให้ผมนะผมบอกให้เขาช่วยดูหน่อยอันนี้ก็เป็นชื่อว่าคนนี้เอ่ยชื่อพี่นะครับแล้วก็โฆษณาให้ด้วยได้เลยพี่สิรินทรารัตนเสถียรนะเขาขายขนมน่าจะเป็นขนมเปี๊ยะหรือเปล่าขนมเปี๊ยะสอดไส้อะครับนะผมก็ช่วยเขาซื้อออนไลน์เนี่ย300บาทค่าส่งนี่ก็แพงหมายถึงว่าค่าส่งที่เขาเก็บกันเนี่ยนะไม่เกี่ยวกับพี่เขาเนี่ย70บาทเนี่ยผมก็ช่วยซื้อเขา370นะผมก็ช่วยเขาซื้อเนี่ย370บาทนะเนี่ยไอ้สองเคสที่ผมก็หมดตังค์ไปแล้ว5-600อ่ะนะผมว่ามันก็มารณรงค์กันแค่นั้นเองนะเนี่ยเวลาเขาทักไปทีมงานก็จะทักไปบอกว่าสวัสดีค่ะจากทีมงานคุณยุคนนะคะรบกวนสอบถามเรื่องสินค้าหน่อยค่ะเขาก็ตอบมาค่ะสอบถามได้ค่ะเขาก็ถามว่าอะไรเป็นยังไงบ้างนะคนที่เขาอยู่บ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาทำแบบรายวันนะทำสดๆเลยส่งตามน้ำหนักเคอรี่ได้เลยอ่ะเราก็สั่งของไปเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยผมก็แค่อยากเอามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับว่าออฟฟิศผมอยู่ต่างจังหวัดครับอยู่ที่จังหวัดน่านบ้านเกิดผมนู่นแหละนะอยู่ที่จังหวัดน่านอันนั้นก็ช่วยในแถบอำเภอปัวแถบจังหวัดน่านอะไรก็ว่ากันไปนะมันก็ปิดกันหมดนะฮะร้านตัดผมร้านอะไรแบบนี้ส่วนถ้าเป็นจังหวัดอื่นเนี่ยถ้ามีของใช้เนี่ยก็ส่งเข้ามาในออนไลน์ในเพจ Easy ทุกคนนะครับนะในเพจ Easy ทุกคนเนี่ยก็ส่งเข้าไปในคอมเมนต์เดี๋ยวทีมงานจะไปดูให้นะอันนี้ก็โอ้โหเรียงลิสต์มาเยอะแล้วล่ะทั้งหน้ากากอนามัยบางคนจะขายอะไรอ่ะขายเนื้อแดดเดียวนะขายเจลล้างมือทั้งเป็นเจลแบบขวดเป็นเจลแบบสเปรย์มีหลายรูปแบบเลยครับที่ส่งเข้ามาเดี๋ยวผมก็จะทยอยซื้อผมคิดว่าผมก็จะซื้อวันละพันกว่าบาทก็ใช้เงินประมาณเดือนละ 3-4 หมื่นก็ใช้ยาวเลยครับยาวเลยจนกว่าวิกฤตจะเสร็จสิ้นช่วยกันเดือนละ 3-4 หมื่นผมช่วยได้เท่านี้แหละครับไม่สามารถที่จะไปหาเงินหาทองไปหยิบยืมใครไปขอรับบริจาคจากใครไอ้นั่นเราก็ไม่กล้าทำเราทำไม่เป็น
เอาแบบว่าก็ใช้เงินส่วนตัวเลยนะก็นำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับดีไม่ดีผมคิดว่าก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับคนที่เขาช่วยหมอช่วยพยาบาลช่วยจัดซื้ออะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะครับนี่ฮะก็เอามาอัปเดตนะใครอยากขายของก็ส่งมาเลยนะครับผมซื้อจริงครับผมซื้อจริงและจะพยายามซื้อให้ครบทุกคนด้วยนะคือในยามวิกฤตแบบนี้เนี่ยถ้าเราช่วยกันซื้อนะช่วยกันซื้อภายในมันก็จะพอจับมือกันประคองกันไปได้แต่ถ้าเราเข้าห้างใหญ่หมดนะฮะคุณผู้ชมครับเราเอาแต่เข้าห้างขนาดใหญ่เงินมันก็ไหลไปอยู่ห้างขนาดใหญ่ห้างขนาดใหญ่ห้างขนาดใหญ่ขนาดซื้อเจลล้างมือยังไปซื้อห้างขนาดใหญ่อย่างเงี้ยชาวบ้านที่เขาตกงานที่เขาอยู่บ้านเฉยๆเขาก็อยากจะทำเจลล้างมือขายหรือเขาก็ไปหารับมาขายเพื่อกินส่วนต่างถ้าเราช่วยซื้อเขามันก็เหมือนกับว่าจับมือเดินกันไปผมคนเดียวมันก็คงทำอะไรไม่ได้หรอกแต่ว่าผมอยากทำแค่นั้นเองอ่ะผมคิดว่าเกิดมาทั้งทีมันก็ควรมีอะไรที่เราได้ช่วยบ้างอ่ะจากตัวเราเองไม่รู้หรอกว่ามันจะช่วยใครได้ไม่มากได้ผลไม่ได้ผลแต่เราก็ได้ทำนะวัวซื้อไหมครับที่บ้านค้าวัวผมไม่มีตังค์อ่ะครับนะนี่ก็ต้องว่ากันตามตรงนะแต่ถ้าทุกคนช่วยกันอย่างผมเนี้ยนะเป็นพิธีกรข่าวถ้ามีพิธีกรข่าวคนอื่นช่วยชาวบ้านช่วยกันซื้อช่วยกันบริจาคเพราะว่าพิธีกรข่าวนักข่าวมันเป็นอาชีพที่อยู่ได้เพราะประชาชนอยู่ได้เพราะคนเขาดูอยู่ได้เพราะคนเขานับถือวันนี้เป็นเวลาที่พี่น้องประชาชนเขาวิกฤตอาชีพพิธีกรข่าวอาชีพหน้าจอหลายๆอาชีพรายได้สูงครับนะถ้าช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับมีมากก็ช่วยได้เท่าที่ทำได้มีน้อยก็ช่วยเป็นอย่างอื่นผมว่าถ้าคนไทยช่วยซื้อของกันเองเนี่ยมันจะจับมือกันไปได้นะอ่ะฝากด้วยแล้วกันนะฝากด้วยแล้วกันวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับก็ขออนุญาตโฆษณาส่งท้ายก็ไม่ได้โฆษณาคุณผู้ชมก็ส่งมาแล้วกันนะครับผมช่วยได้ผมก็ช่วยติดต่อลงผมช่วยได้ผมก็ช่วยนะครับนี่ก็หมดเวลาแล้วนะฮะสำหรับรายการในวันนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ